รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องมารยาทในการเข้าร้านสักนะครับแล้วก็ข้อห้ามหลังการสักครั้งแรกของลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาสักนะครับบางทีเฮียเดินๆไปหยิบน้ำในตู้เย็นเขามากินเปิดทีวีบ้านเขาเปลี่ยนช่องเขาฟังเพลงอยู่ไปเปลี่ยนเพลงในคอมเขาอย่างเงี้ยมีจริงนะไอสัตว์พูดมาเนี่ยไม่ได้แบบว่าฝันนายอ่ะแล้วมึงก็ไปบ๊อบแบบว่าเนี่ยหลังเนี้ยผมสั่งมาเป็นแสนเลยแต่พอมารู้ราคาที่แบบไม่ใช่ความเป็นจริงมันกลายเป็นหมดศรัทธาว่าแบบช่างคนนั้นโกหกอะไรเงี้ยสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องโจโจ้เพอร์เฟกต์เหมือนเดิมครับวันนี้พี่โจ้ทำงานดูหันไปดูก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องมารยาทในการเข้าร้านสักนะครับแล้วก็ข้อห้ามหลังการสักครั้งแรกของลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาสักนะครับก็วันนี้จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยวันนี้ก็จะมีคำถามมาถามช่างโจ้นะครับก็จะถามช่างโจ้นะครับว่าช่างโจ้คิดยังไงครับกับการที่ลูกค้าจะมาสักเป็นครั้งแรกอะไรที่สมควรทำอะไรที่ไม่สมควรทำในการมาเจอกับช่างครับคิดยังไงครับจริงๆแล้วการเตรียมตัวก็น่าจะรู้กันตั้งแต่ก่อนนัดแล้วแหละช่างน่าจะบอกวันอะไรเงี้ยเราก็น่าจะแบบเตรียมตัวให้ว่างอันดับแรกก่อนเลยนะไม่ใช่ว่านัดแล้วมันถึงวันก็มาไม่ได้อย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็เตรียมใจให้พร้อมพักผ่อนเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนก็อาจจะแบบเจ็บจะตายเฮียแต่อ้างไม่ได้พักผ่อนอะไรเงี้ยนะเตรียมตัวตรงนั้นให้พร้อมแล้วพอมาถึงก็เป็นไปได้ก็อยากให้มาคนเดียวหรือว่าเพื่อนกับแฟนคนเดียวอย่างเงี้ยเฉพาะตัวผมนะแต่ร้านอื่นนะผมไม่รู้นะเขาอาจจะโอเคก็ได้กับการที่แบบมีคนมาล้อมดูเขาเยอะๆอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้เป็นประเด็นแต่ผมก็คือแบบมันเหมือนการแบบว่าไม่รู้ว่าผมรู้สึกว่าผมไม่มีค่าไงไม่รู้ว่าเวลามีคนมาดูเยอะๆแล้วแบบว่าถามนู่นถามนี่อะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบเหมือนเรากำลังขายบริการอยู่อะไรเงี้ยแล้วเขาจะทำอะไรกับเราเนี่ยประมาณนี้เรื่องคนก่อนนี่เดี๋ยวพี่พักก่อนก็ได้ก็เหมือนเข้าหาผู้ใหญ่มันก็อาจจะไม่ใช่ผู้ใหญ่หรอกแต่ยังไงเราก็ต้องอยากได้ผลงานที่ดีกับเขาอยู่แล้วใช่ป่ะที่เราชอบผลงานเขาเราชอบผลงานเขาเราก็อยากจะให้เขาทำผลงานให้เราออกมาดีที่สุดอยู่แล้วใช่ป่ะบางทีมันก็อาจจะต้องมีการแบบพูดเพ้อบ้างหรือลดฟอร์มตัวเองลงบ้างอะไรเงี้ยบางทีอาจจะรวยแบบว่ามีหน้าที่การงานเป็นเจ้าของอะไรแบบว่ายิ่งใหญ่เลยแต่ว่าช่างสักเขาก็ไม่ได้แบบว่าต้องการที่จะปลอกลอกคุณอยู่แล้วก็คือนั่นแหละไม่ต้องโชว์มากก็ได้ก็น้อมๆหน่อยเขาอาจจะรุ่นเดียวกันหรือรุ่นน้องกว่ากันเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับรุ่นหรอกไม่ต้องถึงขนาดว่ายกมือไหว้อะไรหรอกแต่ว่ามันก็จะเป็นการเจอกันครั้งแรกแบบที่ว่ามันจะทำให้ประทับใจหรือว่าจะทำให้แบบว่าไม่ชอบกันไปเลยก็ได้ทั้งๆที่อาจจะเป็นคนนิสัยดีอยู่แล้วแต่ว่าแค่แบบผมเป็นคนอย่างนี้ครับผมเป็นคนหน้าหาเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วครับก็พยายามหน่อยก็ก่อนมาก็ซ้อมหน้ากระจกหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันรอบเดียวยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นงานพวกงานใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราต้องเจอกันอีกเป็น10รอบถ้าฝืนไม่ไหวก็ดึงหน้าแบบว่าปอมๆหน่อยก็ได้ว่าแบบจริงๆกูยิ้มเก่งนะอะไรเงี้ยทั้งที่แบบไม่ค่อยยิ้มเลยก็แล้วก็มันจะมีเพื่อนลูกค้าแล้วก็มีลูกค้าเนี่ยแหละที่แบบว่าเก่งแบบว่าทำเป็นทุกอย่างที่ช่างฝากทำเป็นแต่ว่าอย่างเดียวที่ไม่ได้เป็นเพราะว่ายังไม่เคยทำแค่นั้นแหละแต่เป็นทุกอย่างเลยหยิบของหยิบนี่อะไรถามหมดอันนี้ใช้อันนั้นใช้อันนี้ทำไมลายนี้ไม่ทำลายนั้นงานอาจจะออกมาไม่สวยก็ได้นะมันอาจจะแบบถ้ายิ่งช่างที่เขาไม่ได้เก่งมากๆเขาอาจจะแบบกลายเป็นกดดันเขาอะแบบเขายังไม่มีประสบการณ์มากกลายเป็นกดดันแต่ถ้าคนที่มีประสบการณ์แล้วอะน่าจะกลายเป็นรำคาญแล้วมึงเก่งมึงมาทำไมเนี่ยอะไรเงี้ยมึงไม่สักให้กันเองวะอะไรเงี้ยก็รู้แค่ไหนก็เก็บไว้ออบ้างอะไรเงี้ยหลักๆก็นี่แหละพวกการแบบว่าให้เกียรติให้ความสำคัญเขาหน่อยอะไรเงี้ยไม่ใช่มาถึงก็แบบโชว์เป็นทุกอย่างเลยเก่งรวยอย่างนั้นรวยอย่างนี้เรียกอะไร
แล้วก็ฝากไว้เรื่องแบบที่แบบว่าเราชอบช่างคนนี้ใช่ไหมเพราะว่าเขาทำงานแนวเนี้ยแต่ว่าสิ่งที่เราชอบจริงๆอ่ะเสือกเป็นอีกแนวนึงแต่เสือกชอบว่าแบบอยากจะสักกับช่างคนนี้ให้ได้เลยแต่ว่ามันไม่ใช่งานที่เขาถนัดแล้วพอมาฝืนให้เขาทำอ่ะช่างบางคนแม่อาจจะแบบมีสปิริตหรือว่ากูแม่งแบบมีระดับนึงอ่ะกูมีประสบการณ์สูงอ่ะว่ากูทำได้ทุกแนวแหละพอทำออกไปจริงๆก็แหกไม่สวยไม่เหมาะสมเท่ากับคนที่เขาถนัดแนวนั้นจริงๆช่างที่เขาถนัดแนวนั้นจริงๆอ่ะเขาอาจจะทำได้ดีกว่าช่างคนที่คุณชอบใช่ป่ะเออแต่ถ้าเกิดช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วอะมากๆอะส่วนใหญ่อะถ้ามีประสบการณ์มากอยู่แล้วเงี้ยเขาอาจจะไม่รับไม่รับเลยเพราะว่ามันทำออกมาได้ไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเสียเวลาที่แบบจองคิวกันมาพอถึงวันแล้วก็ไม่ได้รับซึ่งไม่ได้คุยกันมาก่อนว่าจะมาเปลี่ยนแปลงแนวงานอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนที่จองคิวตอนแรกอาจจะคุยกันไว้คร่าวๆว่าชอบประมาณนี้แบบที่ช่างก็ทำได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่สรุปพอมาถึงวันเปลี่ยนแปลงก็อาจจะไม่โอเคและบางทีอ่ะถ้าเกิดช่างเขารู้สึกว่ามันเกรงใจอ่ะว่ารอคิวมาตั้งนานอะไรเงี้ยแต่แม่งเป็นแนวงานที่กูไม่ถนัดแต่กูก็จะเห็นแบบโอ้โหคลั่งมากอยากจะสักกับเรามากอยากจะมีผลงานกับเรายอจนแบบบางทีช่างก็เขินอะเขินไปแบบว่าทำก็ได้แล้วพอฝืนไปแม่งก็พอรอบแรกอะอาจจะไม่ได้คิดแล้วหรอกพอผ่านไป 4-5 รอบหรือเกือบเสร็จเงี้ยคนทำอะมันก็รู้เว้ยว่ายังไงมันทำออกมาได้ไม่ดีอยู่แล้วไม่ได้ดีที่สุดเท่าที่มันแบบคิดว่ารอบแรกแบบไอ้กูทำได้อย่างน้อยๆงานนี้แม่งประมาณ 80-90% อะพอทำออกมาจริงๆแม่งแบบ 5-60% เองด้วยซ้ำอะทั้งนั้นที่เขาก็เป็นคนที่มีประสบการณ์มีรางวัลการันตีอะไรต่างๆแต่แค่มันแบบมันไม่ใช่แนวที่ถนัดอ่ะแต่ว่าคิดว่าตัวเองทำได้แล้วพอทำออกมาจริงๆก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วพอช่างที่เป็นอย่างนั้นหลายๆครั้งอ่ะพอเขาเข็ดอ่ะถึงวันนึงเขาก็จะแบบนี่เองว่าแบบไม่รับจริงๆก็ขึ้นอยู่ว่าจะไปเจอกับช่างแบบไหนกันนะฝากเรื่องนี้ว่าให้ลองคุยกับช่างนั่นแหละที่บอกอะมันก็จะมีช่างที่เขามั่นใจในตัวเองหลายๆคนใช่ป่ะก็ให้เราศึกษาเองดีกว่าว่าเขาอะถนัดแนวไหนผลงานของเขาออกมาประมาณไหนและสิ่งที่เราอยากได้อะมันใกล้เคียงกับความที่เขาทำได้หรือเปล่าอย่ามโนว่าแบบทุกคนอะแม่งต้องเก่งถ้าเกิดเรียกตัวเองว่าช่างสักแล้วแม่งจะเก่งได้ทุกแนวอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบศิลปินอะจะให้ลูกทุ่งมาร้องแร็ปมันก็ออกมาได้ไม่ดีเท่าแร็ปเปอร์ทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยป่ะให้แร็ปเปอร์ไปร้องลูกทุ่งก็ร้องไม่ได้อยู่แล้วนะประมาณนั้นต่อไปก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนก็พูดไปแล้วว่าเป็นไม่ได้ก็นั่นแหละมาน้อยๆมาน้อยแล้วก็จริงแต่ก็คัดคนที่มันมีคุณภาพมาด้วยบางทีเฮียเดินไปหยิบน้ำในตู้เย็นเขามากินเปิดทีวีบ้างเขาเปลี่ยนช่องเขาฟังเพลงอยู่ไปเปลี่ยนเพลงในคอมเขาอย่างเงี้ยมีจริงนะไอสัตว์พูดมาเนี่ยไม่ได้แบบว่าฝันในอ่ะมีจริงนะแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการนัดเวลายิ่งถ้าเป็นครั้งแรกด้วยนะครั้งแรกเลยแบบว่าพรุ่งนี้เจอกันครับเที่ยงไอเฮียรับโผล่มาเที่ยง15แม่งยังไม่โอเคเลยนะสำหรับผมนะเพราะว่าแบบต่อให้ผมสายก็ต่อให้ผมแบบช้ากว่ามันก็ยังแบบมาถึงเป็นช่างอะช่างที่ช้ากว่าเขายังรู้สึกโอ้ยลงมาขอโทษครับอะไรนี่แต่ถ้าเป็นลูกค้าช้าแล้วช่างรออยู่อะแม่งโคตรแบบโหกูทำแบบทั้งคืนเลยเมื่อคืนนี้กูกะแบบทายาชาดาแบบทำลายกว่าจะเสร็จอันนี้กูตั้งใจมากเลยนี่มึงมาแบบเบิบแม่งก็เลื่อนเวลาไปแทนที่จะเสร็จกี่โมงแม่งก็เลื่อนไปจนแบบแม่งอาจจะไม่เสร็จก็ได้ถ้ายิ่งมาช้ามากๆแล้วมันก็เป็นนิสัยที่แบบไม่ควรเลยสำหรับครั้งแรกด้วยนะแล้วพูดถึงก็แบบครั้งต่อไปก็เหมือนกันแหละบางทีช่างเขารับ2คนอย่างเงี้ยเขารับคนแรกตอนเที่ยงรับคนที่2ตอน 4:00 น.นัดตอนเที่ยงมาบ่ายโมงแทนที่ใช้เวลาเต็มที่จนถึง 4:00 น.มันจะได้เนื้องานตามที่ตกลงกันอะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่นี่มาเลทไปชั่วโมงนึงมันก็ต้องไปเบียดคนเย็นจาก 4:00 น.เป็น 5:00 น.เพื่อที่จะให้ได้เนื้องานเท่าที่ตกลงกันไว้หรือว่าถ้าได้ไม่ถึงเดี๋ยวมึงก็งองแงกอ่ะว่าแบบทำไมได้น้อยจังอยากจะเหมาอยากจะอะไรปกติทนก็ทนไม่ได้อยู่แล้วยังจะมาช้าอีกแล้วก็ยังจะมาบีบช่างอีกแม่งโคตรน่ารำคาญเลยแบบเนี้ยเชื่อว่าช่างทุกคนเป็นหลายๆคนต้องพบเจอนะเลยว่าแบบพอสักเสร็จปุ๊บโอ้ช่างมาวันนี้ได้น้อยจังไอ้เหี้ยคล้ายคนหนึ่งก็นั่งรออยู่ไอ้สัตว์มึงไม่มองหน้าเขาเลยว่าแบบว่ามึงอ่ะเป็นคนผิดนะมึงยังจะมาเรียกร้องอีกว่าแบบทำไมได้น้อยจังนู่นนี่อีกคนหนึ่งเขานั่งรอมึงชั่วโมงหนึ่งอ่ะแทนที่เขาจะโวยวายใส่มึงด้วยซ้ำแล้วพอกลับไปทักมาช่างโอ้ผมอ่ะรอบหน้าผมขอเยอะหน่อยได้ไหมไอ้สัตว์ทั้งเมาทั้งมาสายทั้งพักบ่อยทั้งนั่นแหละประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มีช่างที่ร้าน2คนนะครับมีช่างโจ้กับช่างไม้เราก็จะมาถามความรู้สึกช่างไม้ด้วยว่าเป็นยังไงนะครับเกี่ยวกับมารยาทในการเข้ามาสักครั้งแรกว่าควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรในการมาเจอช่างครั้งแรกนะครับความคิดเห็นของช่างไม้เป็นยังไงบ้างฟังครับไม่ให้ได้คิดก่อนเลยแทนที่จะให้คิดก่อนแล้วค่อยถามไม่รู้อ่ะคิดก่อนแล้วว่าเขาคิดก่อนแล้วว่าคิดเลยคิดเลย
ไม่รู้อ่ะฟูคิดไม่ออกคิดไม่ออกไม่รู้จะพูดยังไงพี่ชิวเฉยอ่ะผมเฉยยังไงก็ได้ในความคิดผมก็ชิวชิวเฉยเหมือนครอบครัวช่างก็เหมือนพี่เหมือนเพื่อนไม่ต้องเกรงใจอะไรมากแต่ว่าก็เกรงใจกูหน่อยเกรงใจกูหน่อยเวลาพูดแล้วเกรงใจหน่อยแค่นั้นแหละนี่ก็เป็นความคิดของช่างไม้นะครับของช่างแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ช่างนี่เราจะให้มาดูเป็นช่างของทางร้านเรานะครับโจโจ้เพอร์เฟคก็จะเป็นประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับต่อไปนะครับจะเป็นอีกหนึ่งคำถามที่จะมาถามช่างโจ้นะครับเกี่ยวกับการสักเสร็จครั้งแรกลูกค้าควรจะปฏิบัติตัวยังไงไม่ควรจะปฏิบัติตัวยังไงนะครับก็มาฟังความคิดเห็นจากทางช่างโจ้กันครับผมก็สิ่งแรกที่สำคัญเลยที่ไม่ควรทำก็คืออย่าไปสักที่อื่นสักที่กูแล้วเดินเต้นกับกูก็มาสักกับกูให้เสร็จไอ้สักไม่ว่ากูจะเก่งหรือไม่เก่งมึงเลือกกูแล้วสักอย่าไปสักที่อื่นต่อไม่สวยก็บอกกูบอกกูจะได้แก้ไขไอ้สัตว์โผล่ไม่พี่เสร็จแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนั่นโพสไอ้เหี้ยเส้นกูขาขึ้นด้วยนี่ล่าสุดได้ตันก็โดนไปจะเสร็จอยู่แล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนั่นไปจบงานสวยกิ๊กเลยได้ตันสักไป 80% แล้วไอ้สัตว์แล้วก็ขั้นตอนการดูแลก็คือทำความสะอาดบ่อยๆนะผมจะด้วยน้ำเกลือก็ได้เบสิกเลยนะครับก็หลายๆช่างก็มีความเชื่อว่าอย่าโดนสบู่นะครับซึ่งผมก็ยังไม่เคยพิสูจน์กับลูกค้าหลายๆคนก็แนะนำให้ล้างน้ำเปล่าล้างน้ำเกลือมาตลอดก่อนหน้านี้แต่พอเรามาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับตัวซีโซ่คนละ100บาททำความสะอาดได้ตลอดเวลานะครับผมไม่ว่าจะข้างนอกบ้านในบ้านระยะเวลาที่ไม่เหมาะสมอะไรไม่สะดวกก็คือทำได้ตลอดเวลาครับมีฟองทำความสะอาดได้ผ่อนคลายแล้วก็มีประสิทธิภาพดีมากครับก็เลยว่าไม่รู้ว่ามันสมควรจะโดนสบู่หรือไม่โดนได้ไหมนะครับอันนี้ก็ยังไม่มีข้อแนะนำแต่กับตัวเองอ่ะผมเคยถูสบู่เลยแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็น่าจะขึ้นอยู่กับผิวหลายๆคนไปเล่นน้ำและแพ้อย่างเงี้ยก็มีเพราะว่าน้ำเขามันหนักมากหมายถึงไปเล่นน้ำแพ้คลอรีนอะไรเงี้ยก็มีคนเคยพูดถึงนะครับแต่ว่าของผมก็ยังไม่ค่อยมีเพราะว่าแนะนำให้ลูกค้าแบบตอนที่ช่วงนี้มันเป็นแผลสดก็ให้หลีกเลี่ยงทุกอย่างเลยเช่นแบบสิ่งสกปรกหรือว่าแสงแดดนะครับเว้นไปก่อนเลยสัก 3-4 วันให้แผลแห้งก่อนแล้วถ้าเกิดว่ามันลอกช้านั่นเหรอแล้วนี่ไอ้เลเกเนอร์ของเรานะผมหล่อละ100บาทนะครับช้ามากช้าพ่อมึงมันเป็นยาทาหลังจากสัก3วันแรกทาวันละ1ครั้งหลังทำความสะอาดด้วยสดสีโซนะครับก็พอแผลเริ่มแห้งดีแล้วประมาณ 4-5 วันแล้วแต่คนนะลองสังเกตดูว่าเราเริ่มลอกประมาณวันไหนก็พอมันเริ่มลอกแล้วได้สัก 40-50% แล้วจากนั้นก็กระหน่ำทาได้เลยเช้ากลางวันเย็นหรือมากกว่านั้นก็ได้ครับผมกลัวไม่เห็นผลก็ถ้ามันเห็นผลไม่มากก็อย่ากินนะครับได้ทานเดียว ต้องทาต่อสิ่งที่ควรปฏิบัติก็คือนัดคิวต่อนะครับอย่าทิ้งคิวช่างเพราะว่ามันมีข้อเสียหลายอย่างเลยกับการทิ้งคิวอ่ะข้อเสียที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้าก็คือยิ่งทิ้งนานยิ่งแย่เหมือนคำถามเมื่อกี้พอได้มาสักนานๆมาสักพิมพ์ก็จะเจ็บแล้วก็งานก็จะจบช้าด้วยแล้วมันก็จะท้อด้วยว่าแบบว่าไม่มีใครนับหรอกว่ามาสักครั้งละ3ชั่วโมงกี่ครั้งรวมเป็นเวลา20ชั่วโมงและไม่เสร็จสักทีอย่างเงี้ยไม่ท้อหรอกส่วนใหญ่กูเดินเส้นมาตั้งแต่มกราแล้วเหี้ยเอ้ยจะครบ2ปีแล้วไอ้สักก็มึงมารอบ2ตอนธันวาเหี้ยมันก็ไม่เสร็จดินใน2ปีนั้นน่ะเออนั่นแหละแล้วก็ผลเสียกับช่างก็คือความสามารถในปัจจุบันเค้าอ่ะเค้าจะเต็มที่กับตรงเนี้ยมากยิ่งการออกแบบเดินเส้นอ่ะมันจะเป็นความสามารถที่เค้ามีมากที่สุดในวันเนี้ยแล้วคุยกันโอเคกับลูกค้าแล้วลูกค้าอยากได้แบบนี้ๆจริงๆแล้วออกมาดีแล้วอ่ะพอผ่านเวลาไปแบบครึ่งปียิ่งใครแบบพัฒนาเร็วๆนะผ่านไปแค่5เดือน3เดือนเงี้ยกลับมาเห็นงานตัวเองอาจจะแบบเฉยทำไมกูไม่เดินเส้นแบบนี้วะทำไมกูไม่วางตัวละครแบบนี้วะอะไรเงี้ยและคิดดูถ้าเกิดหางไว้แบบ 2-3 ปีอ่ะไอ้เหี้ยนี่ใครสั่งเนี่ยมึงมาจากที่ไหนมาเนี่ยอะไรเงี้ยเออแล้วมันก็กลายเป็นทำให้เสร็จแบบว่าไม่ได้ทำให้มันดีที่สุดเพราะว่าสิ่งที่มันดีที่สุดกูทำไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นความสามารถในอดีตไปแล้วแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรอีกอย่างสมมติว่าร้านเนี่ยเขาคิดราคาเป็นรอบๆใช่ป่ะรอบแล้วประมาณ 3,000 4,000 นะคะจบประมาณ 4-50,000 อะไรเงี้ยแต่ว่าผลงานมันเสือกสวยเกินอ่ะเออแล้วมึงก็ไปบัฟแบบว่าเนี่ยหลังเนี้ยผมสร้างมาเป็นแสนเลยคือมันได้แหละว่าแบบเอ้ยผลงานหลักแสนเลยว่ะมันก็ได้แหละแต่ผลเสียมันอยู่ที่ช่างไงแบบว่าโอ้โหร้านนี้แม่งสักแพงบางคนแม่งอาจจะคิดว่าแบบแสนนึงมันแพงใช่ป่ะล่ะก็สักไปเท่าไหร่ก็บอกเขาตรงๆถ้าร้านไหนสักแพงก็ไปบอกต่อตรงๆเลยคนที่เขาให้ผลงานเขาจะได้เปรียบเทียบจากความเหมาะสมของเขาเองอะบางทีแบบ 30,000 ก็แพงแล้วสำหรับบางคนอย่างเงี้ยบางคนก็แบบ 200,000 ยังไม่แพงเลยนั่นแหละ
ก็อีกเรื่องนึงที่ไม่อยากให้แบบไปบิดเบือนให้มันแบบเกิดความเข้าใจผิดในสังคมกันอะไรเงี้ยบางทีคนที่เขาได้เราฟังอ่ะเขาอาจจะแบบมีความคิดว่าจะมาสักกับช่างคนนั้นๆอยู่แล้วเงี้ยแต่พอมารู้ราคาที่แบบไม่ใช่ความเป็นจริงมันกลายเป็นหมดศรัทธาแบบช่างคนนั้นโกหกอะไรเงี้ยประมาณนี้ต่อไปก็เอามาดูการแนะนำของช่างไม้ดีกว่านะครับว่าควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรบ้างครับเชิญครับช่างก็สำหรับผมนะหลังสักเสร็จไปไม่ควรทาอะไรเลยตามวันแรกควรปล่อยให้มันแห้งควรทาพวกวัสลีนพวกอะไรมันหลังจากพอมันเริ่มแห้งแล้วหรือว่ามันเริ่มคันแล้วค่อยทางานสักมันเหมือนแผลรถล้มแค่มันมีสีแค่นั้นแหละสมมติว่าเหมือนถ้าเรารถล้มแล้วเราเอาวัสลีนไปเป่าแผลเงี้ยแผลมันก็จะแฉะมันจะเน่าไงต้องปล่อยให้มันแห้งผมก็จะแนะนำให้ลูกค้าแบบว่าอาบน้ำเสร็จปุ๊บเอาน้ำเกลือล้างปากแผลอีกทีนึงให้แผลมันสมานเร็วแล้วก็หลังจากนั้นก็ซับให้มันแห้งประมาณ3วันแรกนะฮะ 2-3 วันแรกถ้าหลังจากนั้นพอมันเริ่มแห้งก็หาพวกวัสลีนพวกอะไรทาแต่สำหรับผมไม่ค่อยแนะนำพวกมีเวนเทนเท่าไหร่ผมว่ามันเหมือนแบบเอาไว้ทาแผลสดที่มันเป็นแผลจริงๆอ่ะอันนั้นคือแนะนำให้ทาสมมติถ้างานสักมันเป็นแผลแล้วหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้ามันยังลอกปกติหรือมันแห้งปกติก็ไม่ต้องทาจะบังคับแผลให้มันหายไวเกินสำหรับผมคิดว่ามันเหมือนการขับสีออกด้วยคิดว่านะสำหรับผมนะประมาณนั้นแหละครับหลังจากนั้นประมาณ3วันก็ทาอะไรได้ละจนกว่ามันจะแห้งแล้วที่เขาว่าห้ามโดนน้ำสบู่นี่จริงไหมครับสำหรับช่างไหมสบู่สำหรับผมว่าที่เคยอ่านมาบอกว่าห้ามโดนพวกวิตามินอีนะมันขับสิ่งแปรปรวนออกจากร่างกายสิ่งแปรปรวนก็เนี่ยพวกหมึกสักก็สิ่งแปรปรวนนั่นแหละก็ประมาณนั่นแหละไม่มีอะไรแล้วแหละถ้าเมื่อก่อนมาสักพยายามพักผ่อนให้เยอะๆอย่ากินเหล้าก่อนมาสักนะสักคืนนึงคืนก่อนมาสักมันจะไม่ค่อยทนนะพักผ่อนเยอะๆถ้าพักผ่อนน้อยก็ไม่ค่อยจะทนแล้วก็อย่าพวกถอดเสื้อตากแดดอะไรเงี้ยผิวมันจะเสียเวลาสักพวกมันเป็นแผลง่ายหลังสักไปประมาณ 2-3 วันก็เหมือนกันอย่าโดนน้ำเยอะเกินไปแล้วก็อย่าโดนแดดแบบเต็มๆประมาณนี้ครับดูแลดีๆแค่นั้นครับวันนี้ก็ขอบคุณช่างไม้มากครับให้ความรู้ดีๆครับขอบคุณครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะผมหลายๆอย่างก็พูดเป็นความบันเทิงนะผมก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงหลายๆอย่างก็เป็นความคิดทัศนคติของผมแล้วก็ช่างไม้นะผมซึ่งไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับช่างศักดิ์ทั้งประเทศหรือทั่วโลกนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ก็ฝากไว้นะครับว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของมารยาทอะซึ่งจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวหรอกว่าจะเป็นช่างศักดิ์หรือว่าจะเป็นอาชีพไหนๆจะเข้าหาใครก็นั่นแหละครับอะไรที่มันเหมาะสมก็กับทุกการเข้าหาและยิ่งเป็นการครั้งแรกที่ได้เจอกันนี่ก็น่าจะตัดสรู้ด้วยตัวเองได้อะว่าอะไรเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะครับผมอะไรวันนี้ที่เราฟังเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็คอมเมนต์เข้ามาเถียงกันได้นะครับผมอะไรที่มันไม่เหมาะสมก็ขออภัยด้วยก็ให้เป็นความบันเทิงไปแต่ถ้าเกิดรับได้ก็นั่นแหละกูพูดจริงๆตอนนี้ก็ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอยากให้ทำคลิปประเภทไหนประมาณไหนก็คอมเมนต์มาอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคอมเมนต์ที่มีชาวเน็ตคนหนึ่ง2คน3คน4คนเคยคอมเมนต์มาแล้วเราก็รับพิจารณาเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง JoJo Perfect แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ